เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์จัดนะครับยอด1ล้านเศษเศษต่างชาติ179คนครับโยธินเอฟเฟคกรุ๊ปนะครับตามชำระแค้นสมรักน้อยสอจิตพัฒนาครับหรือว่าสมรักน้อยมวย999เดิมครับสมรักน้อยนี่เคยเอาชนะมานะครับวันนี้พบกันพิกัดเท่านะครับ117ปอนด์ครับยก3ครับโยธินต่อ53ครับพยายามขยมขยมขยาวขยาวครับสมรักน้อยนักชกรุ่นน้องนะครับออกแทงครับตีเข่าขวาครับสมรักน้อยครับตีขวาครับสมรักน้อยเสียบขวาครับโยธินอ้าวมีเหลี่ยมเลยครับแหมลูกเก่งเลยครับโยธินครับเดินครับจ้วงหมัดแทงเข่าขวาตามครับสมรักน้อยครับตีเข่าขวาครับโยธินแหมมีลูกกระชากอ้าวตีขวาโอ้โหหงายท้องไปอีกแล้วครับเดินต่อครับสมรักน้อยโยธินขวาครับไล่แขนไว้เอาละครับขึ้นคอได้ขึ้นคอได้เสียบขวาครับสมรักน้อยตีเข่าขวาครับตีขวาเหน็บสีข้างอื้อเสียบขวาก็โยธินสมรักน้อยบิดตีขวากระชากมาแทงไม่ได้ครับหมดยกครับดูดีคู่ขี้นะครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่โยธินต่อ51เลยครับ51 6ร้องนะครับเนี่ยครับในแข็งแรงมากครับโยธินครับไฟที่แล้วที่แพ้มานี่มีการต่อน้ำหนักนะครับไฟนี้น้ำหนักเท่าครับแม่ก็พยายามตีนะครับทางด้านของสมรักน้อยแต่ว่าดูเหมือนตีไม่เจ็บนะครับคือตีไปเรื่อยครับเสียงเชียร์ดังครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักของอาวุธไม่มีครับเจอศอกปาดฉีกด้วยครับแทงเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของโยธินครับนี่โอ้โหนิ่งมากครับโยธินครับถีบไว้หมัด1 2ครับพยายามจะแทงครับแหมลูกนี้วันนี้ไม่มีลูกยัดไส้เลยนะครับทางด้านของสมรักน้อยครับเนี่ยครับต้องยัดอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์ครับโอ้โหแต่ว่าโยธินล็อกอยู่ครับเตะขวาครับปากออกเตะขวาคืนด้วยแข้งแข้งขวามาครับสมรักน้อยครับเอาแล้วได้เชียร์นะครับเนี่ยครับโชคก็ตั้งใจครับแม้ว่าปากจะฉีกก็เหอะแทงเข่าขวามาครับเจอเข่าขวาของโยธินตีซ้ายไปขวาคืนมาครับได้เชียร์ครับหมด4ขึ้น5นี่ตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่51เหมือนเดิมครับดักแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของโยธินครับเหน็บขวาไปครับก็ได้ลูกชัดเจนนะครับโยธินสมรักน้อยได้ขยันนะครับแต่ว่าแหมลักษณะการตีของแกนี่ไม่ได้ใช้รูปร่างให้ได้เปรียบเลยครับคือเหมือนเอาหน้าขาไปเสียบนะครับมันไม่มีลูกยัดไส้ไม่มีลูกพลิกแพงอย่างอื่นครับหมัด1 2แทงเข่าซ้ายตามครับแต่ว่าลูกขยันมีครับสมรักน้อยยังพัฒนาได้อีกครับโยธินล็อกแทงซ้ายลูกจะจับได้เปรียบครับโยธินครับแต่ว่าเสียงเชียร์นี่ฮะมาเรื่อยครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายสวยครับสมรักน้อยในโอ้ในนี่ตีแม่โอ้ยเด้งตีเข่าซ้ายครับไปอาศัยเชียบหน่อยๆฮะเสียงเชียร์ก็ยังมีครับยังไม่หยุดครับโยนเข่าขวาไม่ถึงครับตีขวาไปหมดยกสุดท้ายครับกรรมการชูมือไปที่โยธินนะครับเอฟเฟคกรุ๊ปนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสมรักน้อยสอกิจพัฒนาล้างตาได้สำเร็จครับ